ครับมากันที่เรื่องนี้กันบ้างต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ไปงานนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เจอกับหนุ่มคนนี้นะฮะแรปเปอร์หนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่ตอนนี้โอ้โหในโซเชียลอ่ะคือคนอ่ะแฟนคลับของท็อปก็เยอะอันนี้ไม่เอาไม่เกี่ยวกับคุณเต้ยแฟนคลับของท็อปก็เยอะนะฮะแล้วแฟนคลับของเบียร์เดอะไวท์ก็เยอะเหมือนกันพอทั้งคู่เขาคบกันเนี่ยแหละโอ้โหก็เป็นที่สนใจมากในโลกโซเชียลนะฮะตอนนี้ท็อปจนถูกยกให้เป็นพ่อหนุ่มข้างรักไปอีกคนแล้วนะฮะหลังจากเปิดตัวว่าคบหาดูใจกับสาวเซ็กซี่เบียร์เดอะไวท์นี่แหละก็ขยันอวดความหวานกันแบบทียิบจะมีโมเมนต์อย่างนี้ให้เห็นตลอดในโลกโซเชียลนะฮะเมื่อวานนี้เบียร์ก็แอบมาให้กำลังใจท็อปอยู่ข้างเวทีด้วยนะฮะซึ่งท็อปก็บอกว่าเนี่ยผมอ่ะก็เป็นวัยรุ่นปกติก็ต้องมีความรักบ้างแหละส่วนเรื่องข้างรักอ่ะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทำมานานแล้วไงพอได้ทำก็เลยรู้สึกตื่นเต้นพอเจอคนที่คลิกนี่แหละก็อยากทำให้เต็มที่เขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ตนเองอ่ะอยากจะมอบให้เบียร์ส่วนเรื่องอื่นๆอ่ะก็แล้วแต่คนจะมองซึ่งหากเขายินดีอ่ะก็ขอบคุณนะฮะรักนักข่าวก็ถามว่าอ่ะแล้วจุดเริ่มต้นของความรักครั้งเนี้ยมันมายังไงท็อปก็บอกว่าเริ่มจากที่ตนเองอ่ะชวนเบียร์ไปกินข้าวแสดงว่าคือชอบก็ถูกใจก็คือเข้าหาเข้าไปเลยชวนไปทานข้าวชวนไปดูหนังฟังเพลงปกติแหละแต่ก็คุยกันอยู่นานนะกว่าจะตกลงเป็นแฟนกันนะฮะเพราะอีกฝ่ายอ่ะก็คุยหายๆแต่พอได้รู้จักเขาอ่ะก็รู้สึกชอบเขามากขึ้นนะฮะชอบทางนิสัยของเขาและคิดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ชนะใจเบียร์ได้นะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าท็อปเนี่ยเป็นคนพูดตรงๆแล้วก็ไม่โกหกไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องดีแล้วเรื่องไม่ดีคือมีอะไรพูดตรงบอกหมดคิดว่าตรงเนี้ยของตัวเองนี่แหละเป็นส่วนที่ทำให้เบียร์เนี่ยชอบนะครับส่วนเรื่องความเซ็กซี่ของเบียร์ท็อปเนี่ยก็ยอมรับว่าก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ถึงกับห่วงมากนะครับไม่ได้ถึงขนาดห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ห้ามแต่งนู่นห้ามแต่งนี่แต่ก็เข้าใจเดียวผู้ชายเนี่ยก็ชอบมองเพราะตัวเองเนี่ยก็ชอบมองเหมือนกันส่วนอีกเรื่องที่หลายคนชอบไปแซวกันช่วงนี้ว่าหน้าไปละไม้คล้ายคลึงกับครูเต้ยอภิวัฒน์นะครับท็อปว่าไงท็อปบอกว่าอันนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้จริงแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นมาพาดพิงแล้วก็มาเกิดการเปรียบเทียบนะฮะส่วนตัวเองอ่ะยอมรับนะว่ามันก็มีความคล้ายกับครูเต้ยอยู่เหมือนกันนะคือหน้าตัวเองก็ยอมรับครูเต้ยนี่แหละแต่อาจจะแบบไม่คมเท่ากับครูเต้ยนะฮะส่วนที่บอกว่าจะมีเพลงเนี่ยหน้าอาหน้าอ้ายขายเขาเนี่ยแหละฮะที่บอกว่าอุ๊ยเนี่ยน่าจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะท็อปก็บอกว่าอ๋อเป็นการแซวกันเล่นๆแต่ก็มีทักไปหาครูเต้ยนะว่าเนี่ยอาจจะมีซิงเกิลด้วยกันสักเพลงซึ่งครูเต้ยอ่ะก็สนใจอยู่เหมือนกันอุ้ยถ้าสองคนนี้มารวมตัวกันหลอกกันหล่อนี่ยังไงวะเนี่ยสาวๆคงแบบกรี๊ดอย่างแน่นอนนะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท็อปเลซี่ล็อกซี่กันหน่อยฮะวัยรุ่นปกติมีความรักบ้างจริงๆก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทำมานานแล้วครับพี่ก็ถือว่าแบบพอได้ทำแล้วมันก็สบายใจตื่นเต้นที่จะได้ทำอะไรเงี้ยแบบอยากให้มันเต็มที่มันเขินไหมการลงรูปแฟนมันเขินๆไหมครับก็เขินครับเวลาคนเขาเข้ามาแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยแบบยังไงอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกไงบ้างอ๋อคนเข้ามาแซวผมคิดว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่ผมมอบให้แบบเบียร์มากกว่าครับที่เหลือเรื่องอื่นก็แล้วแต่เขาจะมองครับเขายินดีผมก็ขอบคุณได้เห็นผมก็ปกติผมก็ชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังฟังเพลงอะไรปกตินะครับไปเดทไปเจอตอนไหนใช่จริงๆเราคุยกันน้อยมากเลยนะครับเขาก็ไม่เขาไม่ได้คุยมาทุกบ่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่เขาหายไปเป็นพักๆอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งได้มีช่วงที่คุยกันมากขึ้นผมเพิ่งรู้จักเขาผมคิดว่าที่ผมชอบเขามากขึ้นเขาจะออกให้เราตอนไหนชนะใจเราชนะใจอะไรที่ทำให้เราชนะใจผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนพูดตรงๆครับผมคิดว่าผมทำอะไรแย่หรือทำอะไรที่ดีผมก็ไม่ค่อยจะโกหกหรือไม่คิดจะปิดบังผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อที่ผมเป็นแบบนั้นไงแล้วถ้าเขาชอบผมแสดงว่าก็ถือว่าแบบสิ่งที่ผมคิดอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้ววันนี้เขามาด้วยนี่วันนี้เขามาด้วยนะใช่เขาก็มาเป็นกำลังใจให้ครับโอ้ใช่จะพูดเลยไหมเดือนแล้วครับเป็นแฟนกันกี่เดือนแล้วโอ้ไม่นานเองครับคนที่มาบอกว่าแบบฉันอกหักแล้วอะไรอย่างอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกอะไรบ้างบอกว่าผมเชื่อว่าถ้าแบบว่าเรื่องความรักถ้าแบบว่า
คนที่อกหักถ้าเกิดว่าเขารักผมมากๆผมเชื่อว่าความรักดีๆของเขาอ่ะจะทำให้เขาได้เจอคนที่ดีของเขาแน่นอนอย่างเหมือนเราที่วันนี้เจอเบียร์แล้วประมาณนั้นเลยครับตัวเซ็กซี่ผมก็ห่วงครับผมเป็นห่วงไม่ถึงกับห่วงมากครับไม่ถึงกับเฮ้ยห้ามทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าเซ็กซี่แต่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าแบบผู้ชายนะเวลาเขามองอะไรเงี้ยผมก็ชอบดูด้วยเหมือนกันว่าอะไรไม่ได้อ่ะล่าสุดมีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนคูเตอร์เลยผมทำอะไรไม่ได้จริงๆถ้ามันจะเหมือนหรือมันจะคล้ายผมจริงๆไม่อยากให้คนอื่นมาโดนพาดพิงอะไรแบบนี้เลยครับเพราะว่าจริงๆมันแบบเดี๋ยวพอมันมีเรื่องมาพาดพิงเดี๋ยวเขาก็มาเปรียบเทียบอะไรกันผมแบบไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นผมคิดว่าก็คล้ายนะเพราะว่าหน้าผมมันเรียวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจะแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้คมเท่าครูเต้ยอะไรเงี้ยหรือแบบว่าปากผมก็จะเบิ่นๆนิดนึงแต่ว่าเราเห็นรูปที่เขามาเปรียบเทียบใช่ไหมใช่จริงๆคนหน้าคล้ายผมเยอะมากเลยนะเวลามีไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับคนก็จะแบบว่าเอ้ยเนี่ยพี่หน้าเหมือนคล้ายผมเลยค่ะหน้าคล้ายเพื่อนผมเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติหน้าผมโหลนะก็อย่างที่ผมพิมพ์ไปใน IG ครับบอกว่าถ้าเกิดว่ารู้จักตัวตนผมก็อาจจะมองเห็นผมไม่เหมือนใครเลยก็ได้ครับแต่เราก็บอกเราออกซิงเกิล2อยู่นะโอ้ยอันนั้นเป็นการแซวเล่นๆแต่ก็แอบทักครูเต้ยไปแล้วครับคุยกันว่าแบบเดี๋ยวอาจจะมีซิงเกิลด้วยสักเพลงนะครับครูเต้ยจะได้ยินสัก1เพลงนะครับจริงๆเคยเจอครูเต้ยมั้ยยังไม่เคยเจอเลยครับแต่ว่าก็ทักไปใน DM ครับคุยกันใช่ครูเต้ยสนใจรับมั้ยสักเพลงโอ้เขาสนใจเขาบอกว่าได้เลยอะไรเงี้ยครับผมว่าเดี๋ยวให้มันเป็นความลับไปดีกว่าครับผมอาจจะมีจริงไงเออนะทีมไม่เคยสนใจแต่ผมก็สนใจเหมือนกันอย่าว่าแต่ครูเต้ยเลยน่ารักนะต่างคนต่างมีสไตล์ฉันน่ะชอบผลงานเพลงของท็อปมากเลยซิล็อกซี่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อนะฮะดูเป็นกันเอง